ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์ wandi.net ก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะแพลวเป็นเพื่อนแตงโมที่โบสถ์นะคะก็ได้มารู้จักกันก็คือที่โบสถ์แล้วก็รู้จักกันไปโมก็เป็นคนสนุกสนานร่าเริงนะคะพูดตรงๆแล้วก็มีโอกาสได้เข้าไปที่บ้านเพราะว่าวันหนึ่งโมเคยมาที่บ้านแพลแล้วก็รู้สึกว่าชอบบ้านแพลอยู่แล้วสบายทีนี้ช่วงหนึ่งเนี่ยเขาค่อนข้างจะหม่นเนาะก็เลยเข้าไปดูบ้านเขาเขาบอกมาแก้บ้านเขาถี่อยู่แล้วไม่ค่อยสบายเลยแพลก็ไปช่วยดูให้ก็เห็นเลยว่าบ้านปิดมืดมากมิน่าทำไมถึงแบบรู้สึกหม่นไม่อยากออกไปไหนก็เลยมีโอกาสไปแก้บ้านให้เขาจนมีแสงสว่างเข้าไปแล้วก็เป็นบ้านที่อยากจะอยู่กับลูกนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือทั้งซ่อมบ้านให้คุณพ่อนะคะแล้วก็ทำบ้านใหม่ให้โมความเสียดายก็คืออยู่ได้แป๊บเดียวเองนะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆพาดีใจมากที่เรายังได้แก้ให้เขาได้มีชีวิตที่สดชื่นในช่วงเวลาหนึ่งที่อยู่บ้านนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนได้เข้าไปนะคะก็จะเห็นว่าแพลก็พยายามใช้คุยกับเขาเป็นสีชมพูเพราะว่าเวลาคนที่เป็นซึมเศร้าเนาะเห็นสีสดชื่นทำให้ชีวิตสดชื่นนะคะวันนี้ก็เช่นกันค่ะเพราะเชื่อว่าทุกคนก็โมก็คงในความคิดของเขาคงอยากให้คนที่ยังอยู่ยิ้มสดชื่นนะคะแล้วก็ส่งเขาไปอยู่กับพระเจ้านะคะเพลงหนึ่งที่โมเคยอัดวิดีโอมาให้อย่างวันงานของโมตอนสุดท้ายในวิดีโอนั้นนะคะจริงๆเป็นเพลงคริสเตียนของแพลนะคะที่พี่หวนเป็นคนแต่งนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่พาวรู้สึกว่ามันช่วยชีวิตของหลายๆคนได้มากหนุนใจคนที่กำลังแย่ได้มากมายรวมทั้งแพลวในวันนั้นนะคะแต่ก็ไม่คาดคิดว่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงที่แพลวมาร้องในงานนี้ให้กับเพื่อนของตัวเองนะคะวันนี้ก็ขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนนะคะที่จะเป็นเครื่องบอกเราว่าชีวิตมันสั้นมากโมได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดในโลกใบนี้แล้วตอนนี้ไปอยู่กับพระเจ้านะคะทีนี้เหลือของเราแล้วว่าเราจะอยู่มีชีวิตอยู่ด้วยความเมตตาและความรักหรือเปล่าและที่เรากำลังทำอยู่นี้เรามีมันหรือยังนะคะสุดท้ายแค่ความทรงจำถ้าบางสิ่งที่สำคัญต้องจากต้องพรากไปที่เหลือก็เป็นเพียงเรื่องราวที่เลือนลางสิ่งที่เป็นวันนี้ตัดสินใจถ้าบางสิ่งไม่ยั่งยืนเพียงแค่ชั่วข้ามคืนจะฟื้นรังเท่าไรต้องจากไปถ้าหากชีวิตเป็นเพียงแค่ทางเดินเพื่อทดสอบสู่โลกที่เป็นนิรันดร์สวรรค์ในวันข้างหน้าคนหาทาง
ชีวิตที่ยืนยาวช่างต่างกัน